นะครับทีนี้เนะี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องคุบุญเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าที่ยังดูแล้วไม่รู้จะแก้กันยังไงเลยก็คือ<ฆ>เรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าเรื่องของรหัสที่มีการเขียนผิดพลาดสรุปตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะใช้วิธีไหนในการคัดแยกค่ะซ<ฆ>ึ่งวันนี้นะครับทางคุณหมอทศพรอ,อดีสสเพื่อไทยก็ได้ไปยื่นหนังสือต่อกกตนะครับเรื่องของ เหตุเลือกตั้งล่วงหน้าที่มันมีความวุ่นวายมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าใหม่แล้วก็ขอให้กะกะตนเนี่ยลาออกยกชุดหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเหมือนว่าทางคุณหมอทศพรเองแหมจะทําเหมือนคุณชูวิทย์ไหมคือเดินสายเดินส,เนสายเนี่ยคุณชูวิทย์จะมีโต๊ะแดง <c oughs> ส่วนคุณหมอทศพรเนี่ยจะมีรูปประธา,านกกตแล้วก็เลขากะกะตนเนี่ยไปประท้วงทั่วประเทศก็วันนี้นะครับทางคุณหมอทศพรเสรีรัก เข้าไปยื่นหนังสือถึงกกตนะครับเพื่อให้ทางกกตเนี่ยเข้ามาแก้ไขเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็แสดงความรับผิดชอบกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการเลือกตั้งลงหน้าโดยขอให้มีการยกเลิกการเลือกตั้งลงหน้าไปเลยนะครับเพราะจํานวนผู้ลงทะเบียนมีสูงถึง2ล้านกว่าเสียงแล้วก็คุณหมอทศพรเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแหมมันเหมือนแบบมันมันมันมั่วไปหมดแล้วก็ไม่ไม,มีไม่มีดับประการว่าจะส่งไปยังเขตที่ถูกต้องได้หรือไม่แล้วก็ยังมีปัญหาข้าบอบกพร่องอีกหลายเขต แล้วก็ทางคุณหมอทศพรน,นะครับได้ยกตัวอย่างเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือก็คือมีการนําเอาบัตรจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ไปหย่อนไว้ในที่เดียวกันซึ่งบังเอิญว่าเบอร์สี่ของแพร่เนี่ยมันตรงกับเบอร์สี่ของพรรครวมไทยสร้างชาติของอุตรดิตถ์มันก็ไปกันใหญ่เลยเป็นประเด็นไปกันใหญ่เลยแล้วก็ถ้าแบบนี้เนี่ยคุณหมอทศพรตั้งคำถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบใครจะเป็นผู้รับประกันได้ แล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให้มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าใหม่แล้วก็จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็ขอให้ทางกกตคณะกรรมการกรกตเนี่ยลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับ ทีนี้เรื่องข, casa, ของการเลือกตั้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันก็มีการพูดถึงเรื่องที่กกตเขากําหนดให้มีการตั้งผู้สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งถ้ามีผู้สังเกตการเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายของพรรคถ้าไปคํานวณแล้วนะคะพรรคการเมืองต้องมีการจ่ายค่าจ้างผู้สังเกตการถ้าเลือกตั้งทุกหน่วยมีผู้สังเกตการทุกหน่วยต้องใช้งบประมาณถึง33ล้านบาท33ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นเลย80%ไปแล้วเพราะว่างบจริงๆที่ ให้ใช้จ่ายได้เนี่ยอยู่ที่สี่สิบล้านบาทต่อพักเท่านั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางกกตที่วันนี้ทางคุณหมอทศพรเก็หยิบยกมาเป็นประเด็นเหมือนกันโดยทางคุณหมอทศพรนะครับวันนี้เองเนี่ยแหมก็ยิ่งดูยิ่งเหมือนคุณชูวิทย์เพราะว่ามีพร็อพมาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยทางคุณหมอทศพรเองเตรียมนําเอาเป็นเทียนเนี่ยแล้วก็เป็นอักษรคําว่ากกตนเนี่ยมาบริเวณที่มีการแถลงข่าวเห็นบอกว่าเป็นการแสดงความไว้อะไรต่อกกตแล้วก็มีเรื่องวุ่นวุ่นนิดหนึ่งคือ จะจุดเทียแหละในในกรกะตแต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าจุดไม่ได้จนไปไปคุยไปคุยมาก็ไม่จุดก็จะไม่จุดก็ได้แล้วก็คุณหมอทศพรเองก็จุดเล่มเดียวแล้วก็ให้สื่อถ่ายเพื่อแสดงออกเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเรามาดูล่าสุดนะครับความคืบหน้าเรื่องของมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าประชาชนเขารวมตัวกันร่วมกัน,กนลงชื่อสนับสนุนแคมเปญล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ล่าสุดนะครับมีผู้ร่วมสนับสนุนลงชื่อแล้วเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนกว่าคนนะครับ มันขยับขึ้นมานะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ตั้งแต่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยค่ะมันทําให้ประชาชนมันรู้สึกวิตกกังวลและก็สงสัยคือเดี๋ยวรอให้กกตเนี่ยเขาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งที่เขียนผิดเนี่ยเขามีวิธีการแนวทางแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้ยืนยันไปแล้วนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องเสร็จในช่วงก่อนวันที่1ิพฤษภาคมจะต้องมีการแก้ไขเสร็จแล้วเพราะบัตรทุกอย่างบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ะ